สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูพึ่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนตัวเลขอาราบิกและตัวเลขไทยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะตั้งแต่เลข1ถึงเลข5นะคะเดี๋ยวเด็กๆออกเสียงตามครูพึ่งนะคะเลข1อาราบิกเลข2อาราบิกเลข3อาราบิกเลข4อาราบิกเลข5อาราบิกอันนี้คือที่อยู่แถวบนนะคะเด็กๆส่วนแถวล่างนะคะมีเลขอะไรบ้างคะเด็กๆเลข1ไทยเลข2ไทยเลข3ไทยเลข4ไทยเลข5ไทยตรงนี้นะคะจะเป็นการทบทวนของคลิปที่แล้วก่อนนะคะเด็กๆต่อไปเป็นเนื้อหาในวันนี้นะคะเด็กๆยังเกี่ยวกับจำนวนภาพที่แสดงค่าของตัวเลขต่างๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะคะเด็กๆเรามาเริ่มตั้งแต่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับรูปภาพกันก่อนนะคะอันนี้ภาพอะไรคะเด็กๆแตงโมนั่นเองค่ะเด็กๆมาช่วยครูพึ่งนับสิคะเรามีแตงโมกี่ลูกคะ1 2 3 4 5 6 6ลูกใช่ไหมคะเราก็แทนค่าด้วยเลข6อาราบิกนะคะกับเลข6ไทยนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆรูปอะไรคะสับปะรดนั่นเองค่ะเรามาช่วยกันนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7สับปะรดมีทั้งหมด7ลูกใช่ไหมคะเราก็แทนค่าด้วยเลข7อาราบิกนะคะและก็เลขอะไรคะเลข7ไทยค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆรูปอะไรคะส้มค่ะเด็กๆมาช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เรามีส้มทั้งหมด8ลูกนะคะเราก็แทนค่าด้วยเลข8อาราบิกนะคะแล้วก็เลข8ไทยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆข้อต่อไปนะคะเด็กๆรูปอะไรคะมะพร้าวนั่นเองค่ะมีกี่ลูกนะเด็กๆมาช่วยครูพึ่งนับหน่อยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีมะพร้าวทั้งหมด9ลูกนะคะก็แทนค่าด้วยเลข9อาราบิกนะคะแล้วก็เลข9ไทยนะคะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆรูปอะไรคะแอปเปิลนั่นเองค่ะเด็กๆมาช่วยครูพึ่งนับหน่อยนะคะมีแอปเปิลกี่ลูกคะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบมีทั้งหมด10ลูกใช่ไหมคะเราก็แทนค่าด้วยเลข10อาราบิกนะคะกับเลข10ไทยนั่นเองค่ะเลข10มี1กับ0นะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเป็นเล่มพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะเล่ม1สีแดงนะคะ
จากนั้นให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่3นะคะก็จะได้หน้านี้นะคะคำสั่งมีอยู่ว่าให้นักเรียนนับภาพสัตว์ที่แสดงค่าของตัวเลขและระบายสีภาพสัตว์ชนิดเดียวกันด้วยสีเดียวกันหน้านี้นะคะก็จะมีทั้งเลขอาหรับิกแล้วก็เลขไทยนะคะเด็กๆเริ่มตั้งแต่เลข5เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9นะคะครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะอ่ะอย่างเช่นเลข5อาหรับิกกับเลข5ไทยมีเต่าทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะเราก็ระบายสีเต่าสมมุติเด็กๆจะระบายสีน้ำตาลเต่า5ตัวนี้ก็ต้องเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลทั้งหมดนะคะยากไหมคะเด็กๆยังไงครูเพิ่งฝากแบบฝึกหัดหน้านี้กันด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ